แม่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะปีนี้ทำมิสแกนต่อเลยไหมแล้วมีโอกาสไหมที่จะกลับมาแกนอีกรอบหนึ่งมีแผนแต่งงานไหมคะนี่เข้าเรื่องเลยระหว่างสตอรี่ส้มกับสีส้มเลือกอันไหนมันก็เป็นสีพื้นหลังสตอรี่นะ ว่าไงดี อยากรู้อยากเห็นตกใจแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอยากรู้อยากเห็นไม่รู้ว่า EP ที่เท่าไหร่แต่บอกเลยว่า EP นี้เจ็บจริงค่ะลงทุนสุดๆค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะเป็นเทปพิเศษรัดคิวโดยเฉพาะบอกเลยว่าคิวเธอหายยากมากและเป็นอีกหนึ่งคนที่จบจากการประกวดวิเออแหละคุณน่าจะเห็นแล้วแหละเพราะว่าเห็นน่าจะเห็นทำแนวหน้าปกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังจากจบการประกวดอยากจะมีคนพูดคุยกับเขาเยอะที่สุดแต่ว่าวันนี้เราไม่คุยกับเขาเพียงคนเดียวค่ะเพราะเราเอาแม่เขามาคุยในรายการของเราด้วยในฐานะที่เป็นมัจจาวันนี้จะต้องรู้ต้องเห็นทุกเรื่องให้ได้ค่ะขอเสียงตบมือต้อนรับเชเอมแล้วก็แม่พิชชี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าวมากไม่แล้วคืองงมากวันนี้สัมภาษณ์นางงามแต่พี่กนโดนแกงแล้วตอนนี้หนึ่งแม่ทำไมล่ะโอ้โหหนูน่าสุดขนาดนี้วันนี้ยอมลงทุนมาป้ากับเธอเอมเลยคือจะถามพอดีว่าที่บอกว่าเจ็บมากเมื่อกี้คือจมูกวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มานั่งพูดคุยกับเธอเอมแล้วก็กับคุณแม่พิชชี่วันนี้เราสบายๆกันเลยได้นะคะนั่งขัดสมาธิเลยได้เลยแม่ก็อยากฟังไม่ไปเธอเอมสวยขึ้นมากไปทำอะไรมาคะทำผมใหม่ค่ะทำผมใหม่เลยทำสีผมใหม่แต่คิดว่าหลักๆมาจากการได้นอนแม่ก็ด้วยเช่นกันสวยขึ้นเยอะมากแม่สดชื่นขึ้นใช่ไหมก็น่าจะได้นอนเหมือนกันแต่ที่สำคัญแฟนคุณแม่ก็หล่อด้วยเช่นกันให้แล้วนะให้แล้วนะได้มีคนไปแซวไลฟ์สดเยอะตลอดเลยแม่เค็มตลอดโอเคอ่ะวันนี้มาพูดคุยกับเชอเอมแล้วก็คุณแม่แล้วในรายการเข้าคำถามเลยแล้วกันมาเลยค่ะดูเป็นรายการจริงจังเชอเอมบอกว่ามาเลยค่ะมาเลยค่ะคุณพี่ดูเป็นรายการจริงจังมาทีนี้แม่ถามหน่อยแล้วกันซื้อลิขสิทธิ์มิสแกนลำปางปุ๊บพอเสร็จสับปั๊บคนก็คิดเลยว่าแม่หลอกเชอร์เอมยังไงเชอร์เอมก็ได้แหมมีการให้เชอร์เอมเดินแบบไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวพอวันจริงดีแล้วก็ตลบเลยเขาก็จะได้มีเรื่องพารากราฟจริงไหมคะแม่เออเราจ่ายไป10กว่าล้านนะเราคงจะไม่จ่ายขนาดนั้นเพื่อจะล็อกให้คนหนึ่งคนแต่จะบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจเดินไม่ดีนะคะ คิดว่ามันดี คิดว่ามันดีจริงๆชะมดชะม้อยใช่คือรู้สึกว่าแบบสนุกมากเลยวันนั้นน่ะออกมาเห็นคอมเมนต์ปุ๊บอ้าวไม่ดีหรอเชอร์เอมแล้วพอเชอร์เอมประกาศตัวว่าจะลงมิสแกนแล้วเป็นจังหวัดนี้ด้วยกลัวแม้ว่าเพื่อนบอกว่าอุ้ยเชอร์เอมลงหรอถ้าเชอร์เอมลงเราไม่ลงดีกว่าเพราะยังไงเชอร์เอมก็ได้ก็ไม่กลัวนะคะเพราะเอาเข้าจริงคือคนที่มาประกวดทุกคนไม่เคยรู้จักกันก่อนแล้วเอว่าหลายคนเขามาเขาก็สู้เต็มที่เพราะจริงๆแม่ชี่คือถือลำพูลำปางมันก็มี2จังหวัดแล้วก็เอว่าเอไม่ใช่คนที่น่ากลัวขนาดนั้นนะที่ชอบคนที่เขาพร้อมชนนะคือเอ็มเองอ่ะเป็นคนที่ไม่คิดว่าตัวเองมีตัวเต็งมาตลอดมายอมรับเอาหลังๆของการประกวดมิสแกนไทยแลนด์ใช่แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะมีใครที่รู้สึกว่าเชอร์เอ็มจะลงแล้วเราลงไปก็ไม่ได้อะไรหรือเราไม่ควรลงอะไรอย่างเงี้ยแม่พี่ซีถามหน่อยทำไมถึงกล้าตัดสินใจเลือกเชอร์เอ็มเป็นตัวแทนบ้านเราวันนั้นคะแม่คือส่วนตัวต้องยอมรับว่าเป็นคนชอบนางงามสายสติเป็นคนชอบแบบคนที่ทัศนคติดีแล้วก็สามารถเป็นสปีคเพอร์เซนต์ได้เพราะว่าวันที่เราเลือกจะซื้อจังหวัดลำพูนอ่ะลำพูนคือจังหวัดบ้านเกิดเราทีเนี้ยพอเราเลือกจะซื้อปูบัตรเราไม่ได้มองแค่ว่าเราอยากมาจัดประกวดนางงามอย่างเดียวแต่เราอยากให้กลับมาต่อยอดจังหวัดได้ด้วยเราก็มองว่าคนที่จะมาเลือกพรีเซนต์จังหวัดลำพูนอ่ะควรจะกลับมาทำอะไรให้จังหวัดแบบเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าเคยมีคำพูดนึงที่เรารู้สึกเจ็บมากคือมีคนเข้าใจว่าลำพูนอ่ะเป็นอำเภอหนึ่งของเชียงใหม่คือเรารู้สึกว่าแบบเศร้าเลยใช่เราคือในฐานะคนลำพูนอะเราเศร้ามากเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนไม่รู้จักลำพูนขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเหตุผลหลักที่เลือกน้องแล้วเชอเอมอะคะเห็นสัมภาษณ์หลายสื่อเคยได้ยินคำพูดเชอเอมบอกว่านอกจากแม่แล้วเนี่ยอีกคนหนึ่งที่ยอมก็คือพี่พิชชี่ใช่ก็คือนอกจากแม่ที่ให้กำเนิดเอมอะค่ะก็มีแม่ชีที่เอมเคยกลับตากแล้วใช่ถือว่าเป็นแม่จริงๆเพราะว่าชีวิตคนเราที่แบบเป็นมวลสารร่างกายอะมันก็เกิดจากท้องแม่นะท้องแบบแม่กับพ่ออะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เราจะมีตัวตนในสังคมอะค่ะมันอาจจะไม่ได้ต้องเด่นดังแต่แบบเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าคนหนึ่งอะมันมาจากหลายๆปัจจัย
ใจแล้วก็มาจากความสัมพันธ์ของคนรอบตัวด้วยมาจากการได้รับโอกาสอะไรด้วยซึ่งหนูคิดว่าเป็นเชอร์เอมวันนี้ได้ก็เพราะว่าแม่ชีต้องบอกว่าเขาเป็นผู้ให้กำเนิดของเราอีกคนนึงหนูถามเลยแล้วกันเพราะว่าหนูคิดว่าแม่เองก็ตอบคำถามนี้มาเยอะมากเชอร์เอมมันก็เดินโดนตอบคำถามนี้มาเยอะมากไปรายการอื่นทุกคนก็น่าจะรู้หมดแล้วหนูถามแม่แบบรวบรัดเลยดีกว่าพอมาถึงวันนั้นเนี่ยวันที่ทุกคนช็อกเนี่ยตอนนั้นแม่หัวใจแม่ยังไงบ้างคะตอบตรงๆเลยนะแบ่งเป็น2พาร์ทในความรู้สึกของการเป็นพีดีอ่ะก็ต้องยอมรับว่าเราก็รู้สึกเสียใจที่วันนี้มุมที่เราต้องการอ่ะมันอาจจะแบบอยู่ไกลออกไปนิดนึงแต่ไม่เสียดายในพาร์ทของการที่เราสนิทกับเขามากๆแล้วแบบดูแลกันแบบแม่ลูกเพราะเรารู้สึกว่าเราแค่อยากให้เกียรติในสิ่งที่เขาเลือกแล้วก็เคารพในสิ่งที่เขาเลือกเพราะสุดท้ายคนที่จะต้องทำงานต่อมันคือตัวเขาแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยก็คือแม่เข้าใจน้องหมดทุกอย่างเข้าใจหมดทุกอย่างค่ะถามแม่หน่อยแล้วเราได้มีการเข้าไปคุยกับเชอร์เอมในวันนั้นไหมให้กำลังใจเชอร์เอมยังไงบ้างดีกว่าคืออย่างที่เอมบอกอ่ะข้อดีของเราสองคนคือเราพูดกันทุกเรื่องเราคุยกันหมดทุกเรื่องดังนั้นเนี่ยมันเลยไม่มันเลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันปุ๊บปั๊บเป็นเรื่องง่ายใช่ใช่มันเลยเป็นเรื่องง่ายที่เราจะเข้าใจเขาได้แค่นั้นเลยแค่นั้นค่ะแม่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะปีนี้ทำมิสแกรนด์ต่อเลยไหมต่อเรียบร้อยต่อสัญญาแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะลำพูนลำปางอย่างนี้ก็มีโอ้โหตัวแม่ตัวมัมเป็นคนเทรนคนเทรนสายสปีดเชิญพี่ว่าขอบคุณค่ะเอางี้ถามหน่อยดีกว่าหรือว่าปีนี้เชอร์เอมจะเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ให้กับเอางี้เชอร์เอมต้องเป็นทุกอย่างให้อยู่แล้วเพราะว่าเรามีกันแค่นี้เขามีกันแค่นี้เพราะว่าหลายคนก็ตั้งตาว่าอุ้ยพี่ชี่จะทำต่อไหมเชอร์เอมจะเขาไม่มีบทบาทอะไรในมิสแกรนด์นี้หรือป่าต้องต่ออยู่แล้วเพราะว่าอยากให้งานอำลาตำแหน่งของทั้งเชอร์เอมยูยี่เนี่ยเป็นงานที่แบบตราตรึงเมื่อกี้แอบคุยหลังบ้านแม่บอกว่ายังไม่อยากให้เชอร์เอมแบบว่าอำลายังไม่อยากให้ออกจากบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันแป๊บเดียวเองจริงมันเร็วมากเลยอ่ะเพราะว่าเราปีหน้าได้ไหมเราปีธันวาปีที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เราเตรียมตัวเข้ากองใหญ่จนเรารู้สึกว่าพอออกจากกองใหญ่ปุ๊บอะเหมือนอุ๊ยระยะเวลาที่เราเหลือแบบกับจังหวัดลำพูนจังหวัดเนี้ยมันไม่เท่าไหร่เองอ่ะแม่พี่ซีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้อยากให้แม่ฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเวทีมิสแกรนด์เพราะว่าเดี๋ยวปีนี้แม่ก็จะทำต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จริงๆอยากฝากนะคะถึงใครที่อยากมาสมัครเนาะของเวทีมิสแกรนด์ลำพูนลำปางนะคะก็จริงๆอยากให้มามากๆเลยไม่ต้องกลัวนะคะเวทีนี้เราซัพพอร์ตดูแลเด็กเต็มที่อยู่แล้วและที่สำคัญคือจะมีเชอร์เอมนะมาเทรนในเรื่องของการแบบตอบคำถามเอ้ยนะคะแล้วก็ยุยี่ก็จะมาเทรนในเรื่องของแบบการเดินควงสะโพกของเขาเลยค่ะท่าสิงเกิลเจอร์ใช่อยากให้รู้ว่ายังไงเราก็ยังอยู่กับแกรนนะคะแล้วก็รักแกรนเพราะแกรนก็คือเวทีแห่งโอกาสที่ทำให้ชีกับเอมในวันนี้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณแม่พี่ชีมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมค่ะโหวันนี้ครึ่งแรกสัมภาษณ์เจาะใจทั้งคุณแม่ทั้งเชอร์เอมไปแล้วบอกเลยว่าว้าวมากๆแต่ว่าครึ่งหลังบอกเลยว่าจี๊ดยิ่งกว่าเพราะว่านี่จะคือการจะเรียกว่าดีเบตหรือว่าพูดคุยหรือว่าสัมภาษณ์กับเชอร์เอมตัวบอกเลยว่าวันนี้บัจจังอาจจะตายใหม่ก็ได้ค่ะต่อเลยค่ะเชอร์เอมค่ะเอาอย่างนี้ทีแรกว่าจะถามเรื่องนางงามไม่ถามแล้วเพราะว่าขมวดสดไปเมื่อกี้แล้วพี่พิชิตตอบให้เรียบร้อยเอาเรื่องนี้ดีกว่าเข็ดไหมกับวงการนางงามมันเหนื่อยค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยกายด้วยเนาะแล้วบางทีพอเหนื่อยกายมันจะรู้สึกแบบอยากนอนแล้วอ่ะไม่อยากลุกอะไรอย่างเงี้ยความเป็นนางงามหลายๆอย่างเราเข็ดไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบการเข้ากองเรื่องของการความบีบคั้นทางบิวตี้สแตนดาร์ดต่างๆนานาการที่เป็นบุคคลสาธารณะแล้วแบบถูกเข้าใจแบบนึงหรือว่าข้อจำกัดต่างๆที่แบบถ้าเป็นนางงามแล้วต้องพี่ใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอมไม่ได้เข็ดอะค่ะเพราะเอมมีความรู้สึกว่าเราเข้ามาด้วยการอยากจะชาเลนจ์สิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแล้วก็พูดตรงๆคือถ้าเคยประกวดนางงามสักครั้งอะมันมีสิทธิ์สูงมากเลยนะที่จะรู้สึกสนุกที่จะรู้สึกแบบอยากกลับไปอีกอะไรเงี้ยค่ะนอกจากพาร์ทของการทำตามความฝันอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนทำเป็นแพชชั่นเนาะมันจะมีเหมือนพาร์ทของการแข่งเกมโชว์ค่ะเอว่าความเป็นนางงามมันทำให้คนได้เห็นหลายๆด้านของสังคมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูถูกองค์การว่ามันไร้สาระไม่ว่าจะเป็นคนที่มองว่ามันยกระดับสังคมหรืออะไรก็ตามสุดท้ายแล้วมันทำให้คิดอะแล้วถ้าคุณดูแล้วมีความสุขกับมันก็สามารถอยู่ตรงนั้นได้แล้วมีโอกาสไหมที่จะกลับมาแกนอีกรอบนึงว่าไงดีล่ะคือเรายังนึกไม่ออกค่ะว่าเราอยากเป็นตัวแทนจังหวัดไหนนอกจากลำพูนมันไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบจังหวัดอื่นนะคะแต่เหมือนกับเราผูกพันมากๆอะแล้วเรายังนึกชื่อเชอร์เอมชยาธนุสรทัศน์มิสแกรนด์นอกเหนือจากลำพูนไม่ได้เรายังอยากตะโกนคำนี้ไปนานๆอะไรเงี้ยคือจริงๆเอว่าครึ่งหนึ่งอ่ะมันอาจจะเป็นการแบบเหมือนแค่อยากทำใหม่ให้เต็มที่มากขึ้นคือเหมือนถ้าครั้งนี้เราสุดกว่าที่คนเคยเห็นนะคราวหน้าเราก็อยากแบบเป๊ะกว่านี้อีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะครั้งนี้ก็ยังไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่เราก็อีกครึ่งนึงคือความรู้สึกว่าแบบเราแค่ไม่อยากเลือกเป็นมิสแกรนด์ลำพูนเรายังอยากเป็นตัวแทนคนจังหวัดนี้ต่ออยากอยู่กับเขาต่อไปนานๆซึ่งเรารู้ว่าหลังมาตำแหน่งแล้วเราก็ยังอยู่ต่อได้แต่ความรู้สึกของการเป็นมิสแกรนด์ลำพูนนะคะมันเป็นอะไรที่แบบมันพิเศษอะแต่ยังไงก็ต้อง
จากกันแล้วแหละปีนี้แฟนคลับจะได้เชียร์กระหน่ำอีกรอบไหมคะเชฟอันนี้ก็คือไม่ทราบไปเลยค่ะแต่ว่ายังไงก็ยังอยู่กับครอบครัวแกรนแน่นอนค่ะเพราะว่าตั้งใจจะช่วยงานแม่ชีไปเรื่อยๆถ้าแม่ชีทำต่อไปเรื่อยๆแม่ไปจังหวัดไหนหนูก็ไปอีกเรื่องหนึ่งชาตินี้ฉันยังไม่มีเท่าเชฟเลยนะคืออะไรคะความรักนะสิความรักมันอะไรขนาดนั้นโอ้โหดูแล้วหวานหยดเยิ้มไปเลยเชอเอมก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่โชคดีนะคะคือหลายคนบอกว่าถ้าชีวิตคนเรามันจะบาลานซ์ทุกอย่างไม่ได้หรอกถ้างานพุ่งเนี้ยความรักอาจจะทรงๆแต่เอมเป็นคนที่แบบว่าบางอย่างทรงๆนะคะแต่ว่าดวงความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างดีมีแพลนแต่งงานไหมคะนี่เขาเรื่องเลยเขาเรื่องเลยมีแพลนแต่งงานไหมคะก็อยู่ที่บอสนะคะว่าขยายอายุถึงเมื่อไหร่ก็ไม่อยากจะพูดไงว่ามีเพราะกลัวเดี๋ยวว่าวินาทีสุดท้ายแล้วเกิดมันอยากลงขึ้นมาก็แต่งไม่ได้แต่คิดว่าในชีวิตคงแต่งนะคะเป็นยังไงบ้างกับความรักมุมมองหัวเราเห็นเจอเอ็มเก่งด้วยนะแต่เราไม่เคยเห็นเจอเอ็มแบบอยู่ในโหมดในความรักเลยอะไรเงี้ยเอว่าเอมอยู่ในโหมดมีความรักตลอดเวลาคือเอมมีความรักมาหลายรอบนะแล้วก็อยู่กับแฟนคนล่าสุดอะไรเงี้ยก็เป็นความรักระยะยาวประมาณ5ปีแล้วแล้วเรามาเปลี่ยนตัวแบบยิ่งใหญ่เลยตอนคบกับเขารอบนี้เอมก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เอมเป็นทุกวันนี้มันเป็นเพราะว่าเรามีความรักเหมือนเราอยู่ในความรักก็แหละเราถึงเป็นได้เพียงแต่ว่าจะแสดงออกยังไงอะไรเงี้ยค่ะเป็นอีกเรื่องนึงอยากรู้ว่าเอมวางแผนครอบครัวกับความรักอย่างนี้ยังไงบ้างในเส้นทางต่อไปอะไรเงี้ยหนูก็แค่คิดว่าแบบถ้าอายุเพิ่มขึ้นจะไปซื้อบ้านแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ลำพูนคิดว่าเรารักลำพูนขนาดนั้นเลยหรอเชอร์เอมใช่อยากไปย้ายไปอยู่ที่ลำพูนเลยส่วนหนึ่งก็ต้องบอกด้วยค่ะว่าถ้าเรามองแง่เศรษฐกิจค่าที่ในกรุงเทพมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับวัยกลางคนหลายๆคนเนอะที่พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวหรือยังมีครอบครัวมันแพงมากช้อยส์ที่มันดีก็อาจจะเป็นการย้ายไปในที่ที่ค่าครองชีพถูกขึ้นแล้วก็ตัวเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเห็นลำพูนพัฒนาด้วยแล้วมันจะแฮปปี้นิ่งได้มันต้องมีคนอยู่ต้องเป็นคนรุ่นใหม่วางแผนว่าจะอยากมีเอ็มไม่เคยอยากมีเลยคือถ้าสมมติว่าบังเอิญมีหรืออะไรเงี้ยเราก็คงทำให้ดีที่สุดในการที่จะเป็นครอบครัวแต่ว่าคุยกับแฟนแล้วว่าไม่อยากมีคือเอ็มเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่พูดแล้วว่าเอ็มไม่อยากมีลูกอย่างยุคพ่อแม่เราอะค่ะ70-80อะไรเงี้ยค่ะเขาก็แต่งงานตั้งแต่เด็กสร้างเนื้อสร้างตัวแต่กลายเป็นว่าค่าครองชีพหรือแบบชีวิตของคนวัยเอ็มในตอนนี้มันไม่สามารถที่จะแบบ25ซื้อบ้านเงินได้มันเป็นไปไม่ได้แล้วอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนเรายังไม่ได้หาความสุขให้ชีวิตเรามากเท่าที่ควรแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเอ็มมองว่าการเป็นครอบครัวค่ะมันไม่จำเป็นต้องมีบุตรเองเสมอไปอย่างเราเองก็มีเด็กๆที่เราพบเจอในบ้านเด็กกำพร้าหรือว่าสถานต่างๆที่เราสามารถเข้าไปผูกพันกับเขาได้เราอาจจะไม่ได้เลี้ยงลูกที่บ้านหรือแบบเรามีเด็กมาอยู่ที่บ้านแต่เราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเด็กคนอื่นได้โดยที่เราไม่ต้องมีสุดท้ายแล้วเราเห็นเจมไปทุกรายการเลยทุกรายการก็จะตอบคำถามเดิมบ้างเรื่องนางงามบ้างการเมืองนั่นวันนี้เราอยากจะถามเจมว่าถ้าคนภายนอกมองมาที่เจมแล้วพูดคำว่าเจมเนี่ยอยากให้เขานึกถึงอะไรในการที่เขาพูดชื่อเราอยากให้เขาเป็นภาพจำในฐานะที่เราเป็นแบบไหนอะไรยังไงยากมากเลยอ่ะก็จริงๆอยากให้จำว่าเป็นมิสแกรนด์ลำพูนนี่แหละเพราะว่าเอ็มเคยโดนถามคำถามเรื่องแบบความเป็นตัวเราคืออะไรแล้วเอ็มว่าสำหรับทุกคนนะมันเป็นสิ่งที่ตอบยากที่สุดนะคะอย่างถ้าก่อนจะมาเป็นมิสแกรนด์ลำพูนก็ต้องบอกว่าเราเป็นโอตาคุเพราะว่าเราย้ายงานได้เราทำอย่างอื่นได้เราเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาได้แต่เราไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เรารักได้คือถ้าเราไม่อ่านการ์ตูนไม่เล่นเกมเราไม่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ชีวิตของเอ็มมันจะแบบน่าเบื่อมากเลยนะคะเอ็มก็เลยอยากให้คนแบบมองเราจากสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นสิ่งอื่นได้คือแบบเป็นคนรักการ์ตูนอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นมิสแกรนด์ลำพูนนะคะอันนี้คือเรามีความภูมิใจอะแทนที่จะเปลี่ยนไม่ได้อย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเปลี่ยนต่อให้เราอำลาตำแหน่งอะมันจะอยู่ในใจเราตลอดไปแล้วมันคือช่วงชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดนะคะแล้วก็บอกเลยว่าทรงเกียรติที่สุดสำหรับเอมก็อยากให้คนจำเอมในปีนี้ตลอดไปอยากบอกอะไรกับพี่นวัดไหมคะเซมคะเราไปฮ่องกงกันเมื่อไหร่คะคือหนูสงสัยเรื่องนี้มานานมากแล้วค่ะเพราะว่าไม่ใช่แล้วเดี๋ยวจะได้ไปเคลียร์ตารางงานให้หนูเป็นคนเดียวไงที่ไม่อยู่ในคือหนูเป็นคนเดียวที่ไม่อยู่ในท็อป11แล้วบังเอิญว่าไปอ่ะก็ไม่อยากให้แบบมันไปทับซ้อนกับอะไรที่เราจะเลื่อนไม่ได้เพราะว่าอยากไปจริงๆก็เป็นค่าคอมมิชชั่นเนาะเป็นรางวัลของเราด้วยในฐานะหนึ่งในท็อปเซลเลอร์จัดมีตติ้งเมื่อไหร่คะนี่แฟนๆรอว่ามีตติ้งเชอร์เอ็มวันไหนวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงก็เรามีแฟนมีตนะคะวันที่17มิถุนายนค่ะที่โรงแรมริชมอนด์สามารถซื้อบัตรได้ค่ะจริงๆมีบัตร300ใบแต่ว่าตอนนี้หมดไป100กว่าละก็คือเปิดมาวัน2วันแล้วก็หมดไป100กว่าอีกครึ่งทางก็ว่าจะเติมให้เต็มเนี่ยแหละค่ะก่อนถึงวันมีตติ้งอันนี้คืออยากคืนกำไรให้แฟนคลับจริงๆต้องบอกว่าแฟนคลับแกรนนะคะหรือว่าแฟนคลับเอมที่แบบมาดูแกรนซีซั่นเนี้ยโอ้เปกันเต็มที่มากนอกจากคืนกำไรด้านสังคมคือในการทำงานหรือว่าการแบบทำในสิ่งที่เราเชื่อให้เต็มที่สมกับที่เขาซัพพอร์ตความเป็นเราเนี่ยเราก็อยากจะจัดกิจกรรมแจกรางวัลสร้างความสนุกมีคอนเสิร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขารู้สึกว่าแบบมันแบบเต็มอิ่มฟินเวอร์อะไรแบบนี้เชอเอมเอางี้ดีกว่าอันนี้คำถามจากมาจากเองแบบว่าไม่มีใครฝากถามระหว่างสตอรี่ส้มกับสี
ส้มเลือกอันไหนมันก็เป็นสีพื้นหลังสตอรี่นะว่าไงดีหนูเลือกสีส้มละกันค่ะเพราะว่าหนูชอบกินส้มแต่ว่าถ้าเป็นสตอรี่บอสอยากจะได้เป็นสีเขียวมากกว่าหลังๆก็เขียวอยู่ค่ะเป็นเขียวแบบคิดถึงกันแต่ไม่รู้ให้อภัยกี่เปอร์เซ็นต์เร็วๆนี้แหละเรากลับว่าเชอร์เอมแล้วจะกลับมาแบบว่าอยู่ในมิสแกรนด์ก็ต้องรอลุ้นกันแล้วคุณผู้ชมว่าเราจะได้มาเชียร์เชอร์เอมอีกครั้งไหมยังไงต้องเอาใจช่วยเชอร์เอมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยหลายคำถามที่คุณผู้ชมคาดว่าจะให้ประจักษ์ถามเราไม่อยากถามเพราะว่าวันนี้เราอยากรู้เท่าที่เราอยากถามเชอร์เอมแล้วคิดว่าเชอร์เอมไปเดินสายมา10กว่ารายการแล้วเนี้ยคงพูดเบื่อแล้วคุณผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยมามูดนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ยอมรับขึ้นว่าสวยขึ้นจริงๆค่ะ CM ค่ะหน้าผมทุกอย่างหวานละมุนมากวันนี้โอ้โหฝากผลงานหน่อยช่องทางหน่อยว่าตอนนี้เรามีผลงานอะไรบ้างโอ้หนูลืมโอเคก็ตอนนี้นะคะเอ็มกำลังจะเปิดช่อง YouTube ค่ะชื่อเรียวเชอเอมคือหลายแพลตฟอร์มเนี่ยใช้ชื่อเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็น TikTok นะคะ Twitter เสิร์ชเรียวเชอเอมเนี่ยจะขึ้นมาเลยแล้วก็งานหลักๆตอนนี้คือเป็น KOL ค่ะก็คือเราจะมีเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าหลายตัวนะคะแล้วก็ล่าสุดได้ Face of Renata Ultra Me ค่ะก็คือจะเป็นเหมือนผู้ให้ความรู้นะคะแล้วก็เหมือนเผยแพร่เทรนด์เรื่องนวัตกรรม Meal Replacement หรือผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารอะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าเป็นงานไลฟ์ค่ะก็จะเป็นการเหมือนขายสินค้าเป็นงานโฆษณาเป็นงานพรีเซนต์อะไรแบบนี้ก็จะมาทาง TikTok ยังไงก็ติดตามได้และติดต่อได้นะคะพรีเซนเตอร์เราก็ยังเหลืออีกหลายตัวยังรับได้อยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็บอกเลยว่าในด้านการทำงานพรีเซนเตอร์ค่ะทำเต็มที่รับเต็มที่และที่สำคัญคือตำแหน่งวิสแกรนด์ลำพูนค่ะยังคงมีอีเวนต์อยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังเอาคอนเทนต์ในจังหวัดลำพูนออกมาอยู่เรื่อยๆก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามเชอเอมด้วยนะคะวันนี้อยากรู้อยากเห็นต้องลาไปก่อน EP น่าจะเป็นใครจะแซ่บขนาดไหนและที่สำคัญจมูกประจักษ์จะหายหรือไม่ติดตามได้ในอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเชเอมขอบคุณค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนอยากรู้อยากเห็น